สงสัยเพิ่งตื่นนอนแล้วเนี่ยสลึมสลือหนูเหรอคะหนูตื่นได้ดีสองกว่าแล้วค่ะที่มาเย็บเสื้อผ้าให้แม่ตัวหนึ่งเกือบจะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหตื่นมาเย็บเสื้อผ้าจะเสร็จแล้วอ๋อเย็บไปก็ฟังธรรมะไปตื่นกีใ่ชโม่งอ่ะอาสวนนาอะไรนะคะตื่นกี่โมงปกติหนูจะตื่นตีสองประมาณตีสองสิบห้านาทีค่ะทุกวโัอน้เดี๋ยวนอนเร็วนะคะนอนก็นอนประมาณ2 ทุ่มกว่า3 ทุ่มแต่หนูตื่นตีสองสิบห้านี่แหละประอ๋มอาณนอนแต่หัวค่ใช่ค่ะใช่ำอืมดีนะเพราะว่าจริงๆก็อย่างเวลามันเป็นอย่างนี้มานอนคือความเคยชินกับการนอนแบบนี้มาประมาณ2-3 เดือนแล้วก็เลยชินแล้วปกติหนูนอนดึกนะคะเมื่อก่อนหนูนอนตีหนึ่งแล้วตื่นตีสี่นี่แหละค่ะอืมเช้าดีนอนตตืี่นหนึเ่ชง้าดีนอนน้อยจริงๆอ่ะหนูไม่มีเวลาทําอะไรหนูก็เดินเย็บเสื้อผ้าทําเสื้อผ้าหนูก็ทํากลางคืนเพราะกลางวันหนูต้องขายของก็ไม่มีเวลาทําอะไรอไม๋่มีเวลาว่างนอนกลางคืนก็ชีวิตวันนี้วันอังคารที่19 กรกฎาคม 2565ค่ะมาอีกวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมายังไม่มีใครล้มหายตายจากไปยังเห็นคหน้่าะเห็นตากันอยู่ยังไม่ต้องไปงานเผากันเผากิเลสก่อนแล้วกันเนาะไม่ต้องคเผ่ะากิเลสเพื่อนเผากิเลสตัวเองอืมเมื่อวานนี้ฟังธรรมพ่อครูน่าจะได้ประโยชน์กันเยอะนะโอ้ให้ฟังธรรมฟัพง่ออยู่ค่ะฟังอะอยไูร่ดีมากเลยอาตมาก็ได้ประโยชน์ตรงที่พิมพ์แล้วมันไม่ไปเน็ตไม่ดีอืมโอ้พ่อครูเทศดีอยากจะบันทึกให้ครบทุกอันโออ้ืยไมม่ครบก็ได้อืมแล้วกอา็ตมาก็ได้ลุ้นครับโอ้พ่อครูไอ้กี่ทีเนี่ยไอ้หลายทีอ๋ดีพ่อครูเทศชั่วโมงครึ่งไม่ต่อนายแป้งก็ช่วยเกริ่นให้วันนี้พ่อครูไอ้อ้าวแต่ว่าเนื้อหาดีมากเลยเดี๋ยวไว้ต้องมาทบทวนอีกมาอ่านด้วยใครจะแบบฟังธรรมแล้วเกิดสภาวะอยากจะเล่าตามหรือว่าใครจะรายงานตบะธรรมส่งกันบ้านก็ได้นะช่วยกันสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมในห้องบวรออนไลน์แห่งนี้เอาเชิญอาซึ้งซื่อได้เลยกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงเกล้ากราบนมัสการท่านดินไทยกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านวันนี้มีบทกวีของท่านสมณะเสียงศีลชาตวโรก็เท่านี้แหละชีวิตป่วยการคิดให้อับเฉาเมื่อวันนี้ยังมีเราต้องย่างเท้าก้าวต่อไปก้าวไปไม่ลดละไม่ละลดอนาคตย่อมสดใสแม้อาจพลั้งพลาดไปหากก้าวใหม่จะมั่นคงกราบนมัสการครับสาธุเดินล้มไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่เท่าเดิมนะเราเพียงไม่ท้อเป็นตุ๊กตาล้มลุกล้มปับลุกปุ๊บตั้งตบะใครล้มบ้างก็ตั้งใหม่ตั้งให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่หยุดเพียรสักวันก็ถึงฝั่งได้พุทธเจ้าเลยตัดเป็นคำตายไว้ว่าคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแม้ว่าเราจะเพี้ยนบ้างเป็นผิดทางบ้างเพี้ยนไงผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรฟังธรรมหมู่กลุ่มเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเชิญอาจารย์ปอคุณสุวรรณายกมือแล้วเมื่อกี้มันหายไปมันหล่นลงไปใช่ไหมอาสุวรรณาเลยไอ้หนูก่อนนะคะยกมือแล้วกรรมนัสการลงไปแขนมันไม่มีแรงค่ะกรรมนัสการพระอาจารย์ค่ะคือมักมีองค์แปดมันจะมีข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคือพระเจ้าก็สอนอยู่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมให้มันก้าวหน้าให้มันเจริญแล้วก็ถึงฝั่งพันนิพพานได้แล้วข้อแรกสําคัญที่สุดก็คือต้องมีความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิแต่ทีนี้สมัยก่อนนะครูรู้ทั้ง6ที่ในสมัยพุทธกาลก็สอนเรื่องเกี่ยวกับไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อว่าเหตุนี้มีผลนี้มีอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าตายแล้วดับสูญบ้างบางคนก็บางท่านก็สอนว่าไม่กฎไอ้ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ช่วยเหตุผลแบบนี้ไม่มีทีนี้เหมือนกับว่าที่เดนมาร์กก็บอกว่าถ้าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิแบบนี้เวลาเสียชีวิตไปก็จะต้องไปสู่ลงนรกอเวจีเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้บอกว่าสัจธรรมถ้าเป็นผู้ประกาศสัจธรรมยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านก็มีคำสอนสามารถแผ่ไพศาลไปได้ก
ับให้กับมหาชนทั่วๆไปแต่ทีนี้คำสอนของครูบาอาจารย์ที่ยกตัวอย่างพ่อครูนะคะพ่อครูก็สอนสิ่งที่เป็นสัจธรรมแต่ก็รู้สึกว่าท่านก็ถูกโจมตีเยอะนะคะจากทางมหาเถรสมาคมแล้วก็คนที่นับถือคนที่ถือว่านับถือพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยอะค่ะหนูก็เลยถามว่าจริงๆแล้วบารมีของอาจารย์แต่ละท่านที่สอนคนได้เท่าไหร่หรือว่าคําสอนจะเป็นที่ยอมรับของคนได้แค่ไหนมันมีขึ้นอยู่กับบารมีของพระอาจารย์แต่ละท่านมั้ยคะกับนักศึกษาค่ะโหฟังโยมสวรรณาแล้วประเด็นหลากหลายมากเลย ตอนแรกพูดถึงสมาธิต่อไปก็พูดถึงอย่างอื่นอาตมาเลยจับประเด็นลำบาก แต่ว่าพูดถึงสมาธิเนี่ยมันต้องตรงอ่ะนะถ้าไม่ตรงมันก็ไม่ไปไม่ถูกแม้ว่ามีความเพียรจัดปานใดตื่นขึ้นมาไม่นอนทั้งคืนเลยเพียรแต่ว่าเพียรนั่งหลับตาปฏิบัติเพียรอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องลดละกิเลสอ่ะมันก็ไม่มีทางไปถึงฝั่งได้แต่ถ้าเราเพียรถูกทางนะเอาให้ชัดๆแม่นๆมันก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่สุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาคือปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ทุกข์มากแล้วก็ไปถึงฝั่งได้ไวคือพ้นทุกข์ได้ไวก็คือพ่อครูสอนว่าเอาทีละอย่างจะเอาหลายอย่างเอาที่มันเป็นสักกายะที่เราจะปฏิบัติเนี่ยทีละอย่างทำได้ให้เห็นอะไรจิตเจตสิกเห็นทำฌานจริงๆอ่ะให้มันชำนาญนะเอาจับประเด็นได้เท่านี้แหละอาสวนาหลายประเด็นฟังไปฟังมาลืมไปพูดตอนแรกแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้ววันมีช่วงท้ายหาประเด็นบารมีอะไรที่บอกบารมีของอาจารย์หนูเข้าใจว่าเหมือนกับว่าบารมีของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยคำสอนจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปหรือโปรดลูกศิษย์ได้มากหรือได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละท่านไหนบางคนก็ได้ลูกศิษย์เยอะบางคนก็ได้ลูกศิษย์น้อยมันเกี่ยวตรงนี้ไหมคะบางทีก็ขึ้นอยู่กับบารมีของลูกศิษย์เหมือนกันแหละลูกศิษย์ไม่ค่อยมีบารมีก็รับไม่ได้เหมือนกันใช่พระพุทธเจ้าแหละพ่อเนี่ยนะสมณโคดมเนี่ยท่านลูกศิษย์น้อยกว่าพระพุทธเจ้ารูปอื่นพระพุทธเจ้ารูปอื่นลูกศิษย์เป็นล้านอะไรเงี้ยเพราะว่าในท่านเกิดในยุคที่มีคนที่บรรลุธรรมได้เยอะแต่พระพุทธเจ้าสมณโคดมเป็นองค์สุดท้ายในพัทธลักกะพัทธลักกะเลยเกิดมามีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนไม่มากเท่ากับพระพุทธเจ้าองค์อื่นแต่ก็มากนะแต่ว่าสมัยพ่อครูยิ่งน้อยกว่าสมัยพุทธเจ้าอีกใช่ไหมก็จะลดลงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจนกว่าจะมีพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นั้นศาสดาเทวนิยมยังเยอะกว่าเลยถึงยุคของพระศรีอริยเมตตาที่ว่าคนจะมีอายุถึง 80,000 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปถึงรอจนยุคนั้นใช่ไหมคะนั่นแหละใช่ใช่เราก็อายุยุคของเรานี่แหละเราให้ติดตามพ่อครูได้ถ้าไม่บรรลุธรรมไม่มีอริยคุณเลยก็ติดตามพ่อครูไม่ได้หรอกต้องมีการปฏิบัติที่บรรลุธรรมของตัวเองตามสิ่งที่พ่อครูสอนมันก็เลยเชื่อมั่นพ่อครูแล้วก็จะติดตามพ่อครูไปได้นะอ่ะโยมก็สู้ๆเอ้าพวกเราก็มีบารมีนะมาฟังได้ติดตามได้คนอีกเป็นล้านล้านเป็นร้อยเป็นพันล้านเขาไม่เห็นสนใจไม่มาเลยตามเรือลำนี้ให้ดีนะอย่าทำเรือให้มันหายไปถ้าเรือหายก็มาตามที่บ้านลาดครูให้เรือคุณทักษิณไปลำหนึ่งทำหายไปแล้วเขาเลยเรือหายแต่บ้านลาดนี่เรือเยอะพวกครูอะไรให้พวกเราเนี่ยหาเรือนำมาอยู่เพราะว่าน้ำมันท่วมไงก็ตรงกับตอนนี้ยุคนี้ที่มันโอ้โหคนทำเรือหายไปหมดละอ้าวใครเรือหายมาตามที่บ้านลาดสาธุค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะไม่มีคำถามหรอกค่ะแล้วเราพรุ่งนี้เลยกันมาสักการสมณะทุกท่านนะคะแล้วก็เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะก็หนูเดิมนี้สักสามสี่วันมาเนี่ยหนูตั้งใจว่าก็จะยกมือหลังๆนะคะถ้ามีเวลาเหลือก็พูดไม่มีเวลาเหลือก็ไม่พูดเพราะว่าอยากจะให้โอกาสคนใหม่ๆได้พูดบ้างนะคะคราวนี้วันนี้ที่มาก็คือค่ายเสียงโบสถก็คือตัวเองน่าจะสำเร็จสัก 50% เพราะว่าขนาดตั้งใจเอาไว้แล้วอยู่ระหว่างค่ายก็คือทุกคนโทรศัพท์มาเต็มไปหมดเลยหนูแล้วว่าเดี๋ยวงวดหน้าจะปิดโทรศัพท์ให้หมดเลยไม่คุยกับใครละตอนค่ายเนี่ยมันไม่ได้นัดไงไอ้เวลาที่เขาโทรมานะคะก็ตามนั้นคิดว่าชั่วโมงครึ่งคงยังไม่มีใครตายหรอกมั้งถ้าเราไม่รับโทรศัพท์นะคะประมาณนี้คราวนี้
จะต้องมาบอกว่ามาทบทวนกิเลสตัวเองนะคะจากการที่ตั้งตบะไว้ก็เข้าพรรษามาได้กี่วันเนี่ย 3-4 วันนี้นะคะบอกว่าเราจะประมาณในเรื่องของการทำงานมากขึ้นก็เลยปรับเปลี่ยนเรื่องของเวลานอนนะคะเดิมเนี่ยนอนประมาณ4ชั่วโมงแต่ว่ากลางวันมันจะง่วงมากคือสักประมาณบ่าย2บ่าย3เนี่ยจะง่วงก็ต้องสแนปสั้นๆสัก15นาทีแล้วรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่คือบ้านเราเองหรือคนที่รู้จักเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ค่ะหรือบางทีเรากำลังสอนอยู่กำลังคอนเซนเทรตกับคนที่อยู่ตรงหน้าอยู่แล้วเราไม่มีสมาธิหรือเราใช้สมาธิได้ไม่เต็มที่นะคะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าการนอนของตัวเองเนี่ยไม่เพียงพอก็เลยเริ่มแก้ปัญหาจากตรงนี้กลับมาดูเอ๊ะมันเกิดอะไรปรากฏว่าไปอ่านเปเปอร์อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังอินทรีย์พละยังไม่แข็งแกร่งพออย่างนี้ละกันนะคะยัง4ชั่วโมงไม่ได้เนี่ย6ถึง8ชั่วโมงก็ไม่น่าเกียดนะแล้วทำไมต้อง6ถึง8ชั่วโมงก็คือมันต้องมีการพักผ่อนนะคะโดยให้ทำให้สมองมันจัดเรียงเซลล์ให้ดีกลับมาสู่เช้าวันใหม่ที่สดใสนะคะลองปฏิบัติดูหลังเข้าพรรษามา4วันนะคะคือปรับเวลานอนคือหนูยังตอนนี้พอดีมันมีเรื่องเอกสารต้องแก้หนูไม่สามารถนอนก่อน 4:00 นได้เพราะฉะนั้นหนูก็นับว่า 4:00 หนูถึงตื่นนะคะลองกำหนดจิตดูมันก็ตื่น 4:00 ได้นะคะก็ปิดเสียงโทรศัพท์ไปเลยไม่รับใครทั้งนั้น 4:00 กูไม่สนใจแล้วเพราะว่าต้องเอาตัวเองให้รอดซะก่อนหน้าตัวเองต้องทำไงคะพอมาเป็นแบบนี้ปรากฏว่า4วันที่ผ่านมาชีวิตดีขึ้นนะคะคือหนึ่งมันไม่ง่วงเลยตอนบ่ายแล้วก็มันมีสมาธิกับทุกคนแล้วมันก็ไม่ทำให้เพื่อนเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนคือเท่าไหร่ขับรถเนี่ยประมาณ6โมงประมาณ5โมงหนูจะง่วงมากแล้วพอง่วงเนี่ยเราก็ต้องประมาณดูแล้วว่าเอ๊ะเราจะเอายังไงระหว่างผิดศีลผิดจากสิ่งที่ตั้งเอาไว้อย่างเช่นไม่ดื่มชากาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยกับไปเกิดอุบัติเหตุบนถนนก็ต้องเลือกเอื้อคนอื่นไปก่อนเพราะว่าเราเป็นคนประมาณไม่ดีเองทำให้มาง่วงในเวลาที่ไม่สมควรง่วงนะคะก็เลยต้องทานชาบ้างในวันแรกนะคะพอรู้ละก็ไม่เอาละวันที่2ชาเชอก็ไม่เอานอนให้มันได้มากขึ้นตามเวลาที่มันเหมาะสมก็ทำให้เห็นถึงเรื่องของการประมาณในการทำงานของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะสุขภาพก็ดีขึ้นไอ้ที่เคยตัดได้ก็กลับมาตัดได้เหมือนเพราะมันไม่ได้มีติดจิตคิดอร่อยอะค่ะมันไม่ได้กินชาเขียวเพราะอร่อยมันไม่ได้กินกาแฟเพราะอร่อยมันไม่ได้กินโกโก้เพราะอร่อยก็เลยแก้ไขด้วยการตักโกโก้มาทั้งช้อนนั่นแหละเข้าไปในปากดูซิจะทนกินได้ไหมเออมันก็ได้นะมันหายง่วงมันไม่อร่อยไงคือถ้าเกิดชีวิตตัวเองทำให้ทรมานอันนี้วันที่สองนะคะมันตื่นขับรถกลับบ้านได้แต่มันไม่อร่อยไงแล้วคิดว่าถ้ายังทำชีวิตแบบนี้อยู่พรุ่งนี้ตัวต้องกินอีโกโก้ขมๆตอนขับรถกลับบ้านเนี่ยก็ไม่เอาแล้วไงก็เริ่มปรับนะคะตอนหลังมาเนี่ยก็คือทิ้งงานเลยเธอ3:00นอน3:30ตื่นมันก็ได้สวดมนต์ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เริ่มงานได้วันนี้ดีตอนเย็นไม่ง่วงขับรถกลับบ้านโกโก้คงไม่ต้องกินชีวิตก็ดีวันที่4ก็ได้ก็คือได้มา2วันแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเนี่ยได้เขาเรียกอะไรคะได้การนอนที่เริ่มจะเหมาะสมกับชีวิตแล้วคือนอนก่อน3:00นะคะตื่นถ้าตื่น3:00ได้ก็จะดีหรือไม่ก็3:30เลทสุดนะคะแล้วก็สวดมนต์สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เริ่มกิจการงานตั้งแต่4:00เพื่อให้ทัน5:00มานั่งอยู่ในค่ายศรีอุโบสถนะคะหนูถึงบอกว่าถ้าสำหรับตัวเองที่ได้เรียนรู้จากสิ่งนี้คือนาตัวเองก็คืออาหารที่เพียงพอละซึ่งก็เคยมีคนมาปรึกษาเยอะแยะมากมายซึ่งหนูคิดว่าหนูพอนะถ้าหนูไม่มีความอยากซะกลางวันเนี่ยไอ้มื้ออาหารที่มันเกินๆน่ะหนูอดได้แต่ว่าถ้าวันไหนที่มันใช้พลังงานสมองเยอะๆเนี่ยบางทีก็ต้องแอบกินบ้างช่วงบ่ายเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่ก็ยอมรับนะคะไม่ได้รู้สึกทุกข์ทรมานกับมันกินผิดไปแล้วพรุ่งนี้เอาใหม่ดูซิว่ามันขาดตอนไหนแสดงว่าตอนเช้าเนี่ยเราใช้เวลากับอาหารนะคะบางทีมันรีบๆมากนะคะท่านไม่เหมือนท่านที่มีเวลานั่งฉันพิจารณาอาหารเนี่ยหลายชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่พอนะคะมันอาจต้อง2มื้อก็อาจจะทำเหมือนอากาศนะคะคือวันไหนทำงานไม่ได้อยู่บ้านก็2มื้อนอกบ้านแล้วก็ถ้าวันไหนอยู่บ้านเรานะคะไม่ได้ไปไหนเราประมาณได้ก็1มื้อทั้งวันไม่มีปัญหาหนูก็เลยมองว่าเรื่องพวกนี้มันต้องดูที่ตัวเองแล้วก็มาปรับใช้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่าทำแล้วจะรู้สึกผิดบาปโน่นนั่นนี่ผิดก็ผิดค่ะผิดวันพรุ่งนี้เอาใหม่หนูว่าชีวิตมันรีเซ็ตทุกวันนะคะแต่ไม่ผิดซ้ำเดิมนะของเดิมที่ผิดแล้วก็ต้องแก้ใหม่เพราะว่าถ้าเราเดินทางเดิมน่ะแล้วมันก็ยังผิดซ้ำซากแสดงว่ามีปัญหาต้องถอยกลับมาเลือกทางใหม่ค่อยๆขยับไปค่ะแล้วสักวันนึงอ่ะมันก็ต้องไปถึงจุดหมายไหมเพราะเราไม่เคยหยุดที่มันจะลดละเลิกกิเลสแล้วก็ทำให้งานอ่ะมันสำเร็จด้วยก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างที่พระอาจารย์สอนนะคะก็อันนี้เอาในเรื่องของ
ตั้งตบะในช่วงเข้าพรรษาหนูก็ยังคิดว่าตัวเองยังไม่พ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปทำงานที่กรุงเทพก็ต้องปรับชีวิตใหม่ก็เรียนรู้ไปทุกวันนะคะก็ให้กำลังใจเพื่อนให้กำลังใจตัวเองก็ขอบคุณนะคะที่ให้มาแชร์กิเลสในวันนี้ค่ะสาธุค่ะสาธุอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดไงคือประมาณการกินการใช้แล้วก็การตื่นการหลับคือโภชเนมตันยุตตาแล้วก็ชาคริยานุโยคะเพราะเป็นเรื่องที่เราต้องทำทุกวันเรื่องการกินแล้วก็การนอนการใช้ของใช้อะไรพวกเนี้ยแต่งานบางทีเราก็ไม่ต้องทำทุกวันก็ได้งานไม่ทำ7วันเราก็ไม่ตายแต่ไม่กิน7วันนี้อาจจะเกือบตายใช่ไหมไม่นอน7วันนี้อาจจะตายใกล้ๆจะตายแล้วนะเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงให้เราทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิตก็คือการกินอยู่หลับนอนนี่แหละให้สมดุลให้เหมาะกับเราไม่ต้องไปอะไรอ่ะตามคนอื่นเราสองมื้อหนึ่งมื้อหรือนอน5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงบางคนต้องนอน8ชั่วโมงมันก็เป็นสรีระของเราเป็นจิตของเราที่เราจะต้องประมาณให้เหมาะกับตัวเองจึงเรียกว่าปฏิบัติที่ไม่ผิดแต่ถ้าปฏิบัติที่ผิดก็คือมันก็ผิดนะและอาจารย์ปอมาทำสิ่งที่ถูกต้องเริ่มสกัดกระดุมเม็ดแรกตามที่พระเจ้าท่านบอกพ่อครูบอกว่าต้องปฏิบัติอัปปนากธรรมก่อนนะถึงจะเรียกว่าไม่ผิดของพุทธพอถูกแล้วมันก็รีเซ็ตมันก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยเรื่องการงานก็จะสมดุลเอาละเราก็มาหัดทำส่วนดุลให้แก่ตัวเองไปแต่ละคนไม่เหมือนกันมาบอกเล่ากันก็ได้ประโยชน์อ้าวอาจารย์ปอหมดแล้วขอบคุณอ้าวอาสินพุทธต่อเลยกราบนมัสการท่านธรรมนาดินไทยธรรมนาแสงดินเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมว่าจะพูดอะไรพอดีไม่เห็นมีคนยกมือครับไม่มีคนยกมือก็เอ้ายกมือเป็นเพื่อนก็อยากจะให้คนใหม่ๆยกมือให้เยอะแล้วคนที่เห็นหน้าประจำก็จะเผาลงแต่นี่ก็ไม่เห็นมีใครยกมือก็ไม่เป็นไรไหนๆก็เป็นเพื่อนหน่อยคือก็ไม่ได้เตรียมนะผมก็คิดได้ตอนนี้เลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกว่าการสื่อสารกันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันมันยากเพราะมันสื่อไปอย่างเงี้ยพูดไปอย่างเงี้ยเขาเข้าใจอีกแบบนึงผมก็มาดูตัวเองเอ๊ะผมสื่อไม่ถูกไงอย่างเช่นคนที่อยู่ด้วยกันอย่างเช่นแม่บ้านเนี่ยแหละอยู่ด้วยกันก็สื่ออย่างนี้เขาเข้าใจอย่างนี้บางครั้งมันก็ไม่ได้ขัดอะไรกันรุนแรงนะแต่ว่ามันบางครั้งก็เมื่อยเหมือนกันมันก็เมื่อยแล้วสื่ออย่างนี้แต่เขาเข้าใจอย่างนี้บางทีก็พูดหลายคำหน่อยตอนนี้ผมก็มานึกถึงท่านจันท่านจันเคยพูดท่านจันชัตเตเวทโถบอกว่าคู่ที่ดีที่สุดคือชายหูหนวกหญิงเป็นใบ้ผมก็ตรงนี้จริงนะชายหูหนวกหญิงเป็นใบ้เนี่ยมันเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดเลยผมก็น่าเป็นแม้ทั้งเพื่อนในญาติธรรมด้วยกันในระบบที่คุยกันอยู่ในคอไลน์ก็ดีแต่ก็ไม่ได้ถือสาอะไรแต่ว่ามันบางครั้งมันสื่ออะไรกันเนี่ยบางทีผมก็ดูตัวเองมาผมก็สื่อถูกหรือเปล่าอย่างเมื่อวานนี้ก็คุยกันผมก็คุยเรื่องปิดกล้องการพูดจริงๆแล้วก็เพื่อนญาติธรรมเขาก็เข้าใจว่าเขาก็ล็อกผมว่าผมเนี่ยสไตล์จะต้องเปิดกล้องเท่านั้นเปิดกล้องผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมก็ว่าผมหมายความว่าคนที่เข้ามาในย่อยธรรมะเนี่ยปิดกล้องก็ได้ปิดเลยฟังเนี่ยฟังอย่างเดียวไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ผมหมายความว่าเปิดกล้องเวลาถามอะครับเวลาถามอะอันเนี้ยผมมีความเห็นอย่างนี้ว่าเวลามันคล้ายๆมันอภิสิทธิ์อะเวลาแต่ผมจะบอกเฉพาะคนที่คุ้นเคยนะคนที่เขาปิดกล้องก็ดีไม่เป็นไรหรอกปิดกล้องทั้งหมดผมก็มองอย่างนั้นผมเห็นอย่างนั้นปิดกล้องไปเลยแต่ถ้าฟังเนี่ยปิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเวลายกมือถามเนี่ยเปิดหน่อยได้ไหมเนี่ยผมหมายความว่าอย่างนี้แต่ก็มีเพื่อนจะได้ทำบอกผมก็มีความเห็นนะผมปิดกล้องก็ดี ผมก็ไม่เถียงอะไรหรอกปิดกล้องก็ดีเข้ามาเถอะปิดกล้องผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเมื่อกี้การสื่อเนี่ยส
ท่านครับผมมีความรู้สึกว่ามันยากนะครับเข้าใจกันคนละทิศละทางแม้กระทั่งคนที่อยู่ด้วยกันก็ยังบางครั้งก็ไม่เมื่อยหน่อยๆครับไม่มากเมื่อยแล้วก็ดับไม่รู้จะสื่อยังไงเรื่องปิดกล้องนี่ก็เข้าใจผิดแล้วว่าไม่หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ที่พูดนี่ผมไม่ได้มาบ่นมาหงุดหงิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็เห็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเข้าใจว่าต้องเข้าใจซึ่งกันและการพบสื่อกันเนี่ยมันไม่ตรงถ้ามันตรงได้ก็ดีถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรครับถือว่าวางใจได้ก็คุยประมาณนี้ครับมากอาสินพุทธอย่าไปอยากอาสินพุทธอย่าไปอยากให้เขาทำตามที่เราอยากเออดีเอาละก็เรื่องพวกอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับที่พูดนี่ไม่ใช่เรื่องคุณพนัทนะครับเป็นเพื่อนที่คุยกันเมื่อคืนนี้เป็นคุยกันเมื่อคืนก็เพื่อนกันขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยคุณสมยศละกันก็เพื่อนก็รักใคร่กันนี่แหละคุณสมยศเขาก็มีความเห็นว่าปิดกล้องไม่เป็นไรปิดกล้องมาเถอะแต่ผมไม่ได้หมายความว่าปิดกล้องไม่ได้เปิดกล้องปิดกล้องไปปิดได้ครับปิดได้ปิดเลยแต่ว่าช่วงถามเนี่ยคุณสมยศแต่อันนี้ก็ไม่ถึงกับทะเลาะเถียงกันแล้วแต่ว่าคุณสมยศเขามีความเห็นว่าผมว่าปิดทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยโอกาสครับถ้าคือระเบียบของเรามีอยู่ให้เปิดกล้องคุยกันจะได้รู้หน้ารู้ตาครับครับแค่นี้คุณเพิ่งเชิญแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเอาคนเรามันก็จะมีอย่างนี้แหละที่ความเห็นมันไม่ตรงกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะเราเองให้ถึงบอกว่าเวลาพูดออกมามันเป็นสมมุติทั้งนั้นแหละเนี่ยสภาวะข้างในก็อีกอย่างพูดออกมาก็เป็นสมมุติซึ่งสมมุติเนี่ยคนเข้าใจไปได้ตามแต่ตัวเองจะสมมุติเราพูดว่าอันนี้มือนะอันนี้หน้ามืออันนี้เราคว่ำมืออยู่นะบอกไม่ใช่อันนี้คือหงายหลังมือบอกกระเถียงกันอยู่นั่นแหละผมว่าคว่ำมือนะผมว่าไม่ใช่อันนี้มันหงายหลังมือไม่ใช่คว่ำมือบ้าหรือเปล่าคุณน่ะนี่มันหงายหลังมือชัดๆไม่เห็นเลยไงหลังมืออ่ะคุณหลังมือระวังจะโดนหลังมือนะนั่นชักจะเสียงดังขึ้นมาละป่าไม้สมมุติที่ออกมาเนี่ยอาตมายกมือเนี่ยถ้ามองเห็นตามความเป็นจริงก็คืออย่างนี้แต่ภาษาที่ออกมามันเป็นสมมุติแล้วปรมัตถ์ก็คือสิ่งที่เป็นอารมณ์เป็นอาการเป็นจิตเจตสิกของเราอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงของเราข้างในใครมารู้ของเราไม่ได้แต่สื่อออกไปเนี่ยคนพอรู้ว่าอันเนี้ยชักจะมีอารมณ์แล้วนะเสียงดังนะเหตุผลเยอะนะไม่ฟังใครนะอันเนี้ยต้องระวังอันนั้นถ้าใครจะเอาประโยชน์ได้จากโจทย์ของความต่างก็คืออ่านอารมณ์มาทำอารมณ์ของเราให้มันปกติแล้วก็ยอมแพ้ซะจบที่สุดเลยยอมแพ้เพราะครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างเยอะแยะไม่ขอตอบใดๆแล้วก็จบให้เขาเข้าคุกไปเลยแล้วเราก็ทำตามสมมติหมู่กลุ่มที่เขา เห็นว่าดีเราก็ไม่แย้งใช่ไหมสมมติหมู่กลุ่มเขาว่าอย่างนี้ดีหรือว่าหมู่กลุ่มที่เป็นภริยะหมู่กลุ่มที่เป็นสภาบัณฑิตอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนั้นก็ทำตามสมมติอย่างสมณะเนี่ยมาบวชเป็นสมณะให้ใส่ชุดสีนี้นะอย่างเงี้ยเกิดว่าจะมาเพี้ยนขึ้นมาบอกว่าไม่เอาหรอกผมเห็นว่าชุดสีนี้มันไม่เท่ไปหาสีแป๊ดๆมาใส่อย่างเงี้ยอ้าวอย่างนี้สมมติเราบอกปรมัตถ์เราดีนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่เอาตามสมมติอย่างนี้แปลว่าเรามีอัตตา นั้นถ้าเป็นหมู่กลุ่มที่ดีเขาตั้งสมมุติอะไรมาแล้วร่วมกันแล้วเราก็ทำตามซะถ้าเราไม่มีอัตตาลดอัตตาซะยอมแพ้หมู่กลุ่มที่ดีซะสบายใครไม่อยากสบายก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีความต่างบางทีแม่บ้านอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันขนาดอยู่ด้วยกันเนี่ยก็สื่อกันไม่ค่อยจะตรงแต่อันนี้ผมก็มองตัวเองก็คงใส่จะเป็นผมนะครับว่าการพูดการสื่อเนี่ยคงจะไม่มีศิลปะอันนี้ผมก็ดูตัวเองนะครับก็ยอมแพ้ได้ก็จะดีผมก็ฝึกพยายามยอมแพ้ครับเมื่อวานนี้ก็มีแล้วโอ้ยมันสื่อก็ไม่รู้เรื่องขนาดคนอยู่ด้วยกันนะครับป่วยการเก่าวิญญาณกับคนที่ไม่ค่อยอยู่ด้วยกันอันนี้ผมก็เข้าใจครับมันไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยนะยิ่ง ความคิดความเห็นเราแม้ตัวเราเองคนเดียวอ่ะช่วงเวลาต่างกันก็จะคิดไม่ตรงกันก็ได้ไม่เหมือนกันก็ได้นะอันนี้คือประโยชน์จากการที่เรามา
คบคุ้นมาอยู่มาเป็นหมู่เดียวกันเนี่ยมันจะมีอะไรมิตรดีสหายดีเขาจะมีการขัดเกลากันในตัวเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มมีขัดแล้วใครอัตตาเยอะยึดเยอะๆนี่ก็จะทุกข์นั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ทำให้เราได้สละอัตตาการขัดเกลาเนี่ยลดความยึดใครยอมได้ก่อนคนนั้นก็สบายใครไม่ยอมก็พัดกันไปอ้าวมีคนดูกรรมการเยอะนะเนี่ย ดีที่เราจะมองตัวเองว่าเรายังไม่เก่งในการสื่อสารเรายังบกพร่องอยู่อาทิตย์พุธก็รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องหาวิธีใหม่อย่าไปรู้สึกหงุดหงิดรำคาญอะไรพวกนี้เพราะครูเองท่านอธิบายเรื่องการลืมตาหลับตานี่มาตั้งนานละก็หาแง่มุมใหม่ๆอธิบายให้มันเข้าใจเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยท่านยังไม่รำคาญพวกเราไม่บรรลุสักทีเนี่ยอรหันต์หมดแล้วยังเทศมา50ปีแล้วฟังมากี่กันแล้วเนี่ยเบื่อแล้วเนี่ยไม่ได้เบื่อไม่ได้งั้นพวกครูท้อแท้พวกเราก็เสร็จเลยใช่ไหมพวกครูไม่มีท้อแท้ก็เพียงแต่ว่าเราอธิบายเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปอาสินพุทธก็อาจจะอธิบายภรรยาได้เก่งขึ้นให้ภรรยาเข้าใจสิ่งที่อาสินพุทธจะอธิบายอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีไม่ต้องอธิบายก็ได้ใช้วิธีไม่อธิบายก็เป็นการอธิบายชนิดหนึ่งทำให้ดูทำให้เห็นก็เป็นการอธิบายอีกแบบนึงนะบางทีอธิบายมากเขาก็ไม่ฟังเพราะเขาเกิดจิตรำคาญแล้ว เราไม่อธิบายเราทำให้ดูก็จะดีกว่าได้ซ้ำไปอะไรเงี้ย ครับครับถูกครับจริงครับเอาโยมเฉลียวเลย ขอน้อมคารวะพ่อครูกราบนมัสการท่านสมณะเจริญธรรมพวกเราทุกคนครับวานฟังจันทร์ใจบอกเออมาใส่บาตรนะท่านตื่นเช้ามาใส่บาตรครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันหักมาอีกมันอีกมุมนึงนะครับก็คือว่าเออนี่พวกเรากำลังไปแบบอีกมุมนึงนะแต่สิ่งที่ผมจะพูดจริงเนี่ยมันก็จะหักมาอีกมุมนึงนะอาจไม่รู้ว่าจะเข้ากันไหมซึ่งก็เป็นความรู้ที่ผมคล้ายๆกับฟังมาจากพ่อครูแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมมานะผมก็จะมีปัญหาชีวิตเรื่องทิฏฐินี่แหละนะความเข้าใจเป็นคนที่อยากรู้อยากอะไรนะอยากเข้าใจอะไรต่างๆวันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะมาพูดนะคือผมจะเตรียมไว้ทุกวันนะเตรียมไว้เรื่องไว้เยอะเลยนะในการที่บอกว่าจะพูดนะอาจจะไม่แบบว่าอาจจะพูดหกมันยังไงไม่รู้มันไม่ได้ตามที่เราคิดนะนะอาจจะยังสื่อไม่ดีอย่างที่อาจารย์พูดว่านั่นแหละนะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจจริงเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจต่อเนื่องจากเมื่อวานนี่นะครับเรื่องของอะไรล่ะการไม่พักไม่เพียรนะทีนี้ผมไปเข้าใจเรื่องของไอ้เรื่องของอวิชชานะข้อที่5 6 7นะที่บอกว่าเป็นเรื่องที่บอกว่าโอ้เรื่องของที่เราไม่รู้ว่าอดีตไม่รู้ส่วนอดีตไม่รู้ส่วนอนาคตไม่รู้ทั้งส่วนอดีตและอนาคตเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่พ่อครูเอามาเปิดเผยไว้ส่วนหนึ่งแล้วผมก็เข้าใจไปว่าเออที่เราโง่เนี่ยในโง่เรื่องนี้โง่ยังไงนะก็คือเราไม่เข้าใจว่าเออในส่วนอดีตส่วนอนาคตที่มันไม่เที่ยงเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเรื่องของอกุศลและก็กุศลธรรมเนี่ยสองเรื่องเนี่ยที่เราไม่เข้าใจว่าเออเรามีชีวิตเนี่ยอยู่มันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสองสิ่งนี้แหละนะคืออกุศลธรรมแล้วก็กุศลธรรมเนี่ยที่มันจะไม่เที่ยงถ้าเราทำอกุศลไปเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงทำให้กิเลสเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะส่วนกุศลธรรมเนี่ยก็ทำไปแล้วมันก็ไม่เที่ยงก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งตัวเนี้ยเป็นเรื่องของการบอกว่าจะใช้การรู้พักรู้เพียรในการทำอย่างโดยเฉพาะกุศลเนี่ยรู้พักรู้เพียรแต่ทีนี้ข้อที่ความอะไรล่ะเรื่องของเราไม่เข้าใจอดีตและอนาคตนะในส่วนที่เป็นข้อที่7เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของการทำบาปแล้วก็ทำบุญนะตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่จบได้ก็คือตัวนี้แหละที่เราจะนำไปสู่ที่บอกว่าไม่พักไม่เพียรนะคือทำตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่เที่ยงทำให้จบได้นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆความเข้าใจต่อเนื่องมาจากตัวเนี้ยพอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเราก็จะปฏิบัติอะไรถูกซึ่งมันเป็นเรื่องที่บอกว่าเออมันอธิบายยากนะแต่คล้ายๆก็อยากพูดถึงอะไรต่างๆพวกเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆที่ติดความเข้าใจแต่จริงถ้าจะอธิบายเรื่องนี้ก็โอ้มันเป็นเรื่องยาวแต่มันก็เป็นเรื่องยากนะครับซึ่งก็อาจจะพูดไปสักนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาต่างๆเนี่ยอาจจะอธิบายถ้าอธิบายได้ดีกว่านี้ก็แต่ความรู้สึกนะความเข้าใจนะก็เข้าใจดีนะแต่เวลาจะมาพูดเนี่ยจะยากนะครับกับนักศึกษากับท่านต้องอะไรพ่อครูเนี่ยจะเป็นผู้ที่
ทำสิ่งที่ยากนะอธิบายเรื่องฌานอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่อธิบายเป็นภาษาง่ายๆทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อทำศีลข้อหนึ่งเนี่ยอย่าไปฆ่าสัตว์นะลดความโกรธได้นี่เป็นฌานแล้วนะเนี่ยไม่ด่าใครนี่เป็นฌานแล้วนะก็ทำได้เลยเอาไปทำตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เออจิตเราไม่มีความรู้สึกอยากจะด่าใครไม่โกรธใครไม่อยากเอาชนะข้าคารใครตอนนี้ก็เป็นฌานได้ฌานที่เท่าไหร่พ่อครูเมื่อวานนี้พ่อครูที่พูดอยู่นี่ฌานที่เท่าไหร่อ้าวตอบได้ไหมนักเรียนพ่อครูบอกนักเรียนตอบฌานที่4พ่อครูไม่ใช่นี่ฌานที่1แต่ก็เป็นฌาน4ได้เหมือนกันนี่คือพ่อครูเป็นผู้ simplify ทำให้ง่ายและขยายให้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะโยมเฉลียวก็ฝึกแบบพ่อครูเนาะทำให้มันคนอื่นเข้าใจง่ายขึ้นอนุโมทนาแต่ถ้าทำให้คนอื่นเข้าใจยากก็อาจจะต้องฝึกใหม่ครับสาธุอ้าวโยมยุพินเลยกับนมัสการท่านแสนดินและท่านดินไทยเจริญธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ขอแชร์สภาวะเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือหมาค่ะที่บ้านหยุดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมานานแล้วแต่มีหมาอยู่ตัวนึงอ่ะพันแอสเซเชียนผสมดูว่าแมนคือข้าราชการของทางบ้านเขาเกษียณเราก็เลยมาฝากไว้ตัวนึงก็พอนี้ฝากไว้เขาก็ไม่มารับเลยค่ะเขาไปก็เลยเลี้ยงเขาทิ้งแล้วไม่ใช่ฝากเขาทิ้งเลยตอนแรกเขาฝากว่าเขาบอกจะกลับมาเอาเพราะว่าตั้งจิตใจไว้ว่าจะไม่เลี้ยงแต่คราวนี้ว่าผ่านเวลาตอนนั้นน่ะผ่านเวลาไปนานเลยค่ะก็3 4ปีแล้วเขาก็ไม่มาเอาแต่หมาพ่อหมาตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ทำไงได้ให้ใครเขาต่อเขาก็ไม่เอาจนกระทั่งมีอยู่ช่วงนึงเขาป่วยรักษาเขาบอกว่าหมอบอกว่าเขาเป็นลำไส้นี่การเป็นลำไส้แล้วหมามันตัวใหญ่ด้วยนะคะก็เลยต้องเขาไม่เขาถ่ายไม่ได้ก็รักษาหมดหลายเลยค่ะก็เพื่อจะให้เขาหายแต่คราวนี้ระยะหลังเนี่ยเขาดูแล้วเขาจะไม่รอดก็เลยช่วงนั้นก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยก็ไปอยู่ไปจันด้วยจันบุรีพอกลับมาคิดว่าตายแน่ๆเขาคงตายแน่ๆเราคงหมดภาระแล้วดีเหมือนกันอะไรเงี้ยคิดนะคะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลึกซึ้งมากมายกับการที่ปฏิบัติด้วยนะคะพอกลับมาก็เห็นสภาพเขาต้องล่ามอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาจะถ่ายออกเองโดยที่ไม่ต้องเขาร้องโหยหวนอยู่ประมาณเดือนกว่าอะไรเงี้ยก็คิดในใจว่าเหนื่อยอ่ะเช้ามาเราต้องล้างถ่ายเขาอะไรเขาเหนื่อยกันสองคนแล้วเราอยู่กันสองคนคนแก่ทั้งนั้นอ่ะทุกวันเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณสองเดือนก็เลยเครียดอะค่ะก็เลยต้องบอกไม่ไหวแล้วทำไงดีนี่ทางอีกคนนึงเพื่อนบ้านอีกคนนึงอ่ะเขาก็ทำงานปศุสัตว์อยู่เขาบอกเข็มเดียวจบเลยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมีภาระช่วงนั้นน่ะเราตัดสินใจคือว่าเอ้าเข็มเดียวก็ไปร้านหมอเลยอ่ะไปกันเลยค่ะ2คนกับทางพ่อบ้านเขาพอไปถึงนั้นเขาก็เกี่ยงลงว่าไปเธอไปหนูไปอะไรเงี้ยลงกันเกี่ยงที่จะไปซื้อยาเข็มเดียวเพื่อจะให้เขาไปเนี่ยเขาก็เลยตอนนั้นก็ต้านเขาไม่ได้เพราะรถก็หาที่จอดไม่ได้เขาขับอยู่แล้วลงไม่ได้ก็ให้เราไปแต่ตอนนั้นไปนะใจอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาก็เอายอมบาปครั้งนี้เป็นไงเป็นกันอย่ามาให้เขาอยู่แล้วเราลำบากใจกันอยู่เลยเหนื่อยพอไปถึงพอไปถึงคุยกับหมอนะแต่จากเข็มเดียวเราไม่พูดถึงเลยอ่ะเราไปเล่าอาการให้เขาฟังแต่ความรู้สึกหรือจิตของความของเรายังคิดอยู่ว่าทำไม่ได้อ่ะขอรักษาเขาเล่าอาการเขาหมอก็เลยให้มา4เข็มเพื่อบำรุงเขาเดือนละเข็มละไออาทิตย์ละเข็มละเข็มแล้วก็มีค่ายาค่าอะไรเนี่ยนะหลายๆอย่างก็หมดไปเกือบ 2,000 ตอนนั้นนะคะกลับมาแต่มีความรู้สึกว่าเราทุกข์ไหมอะไรไหมแต่ก็คิดแล้วพอขึ้นมาบนรถก็ยังไม่ได้บอกยังไม่ดอกบอกทางพ่อบ้านเขาว่าเราซื้อยามาแบบไหนพอมาถึงที่บ้านก็เลยนั่งเล่าให้เขาฟังเขาบอกอ้าวไหนๆก็ไม่เขาก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันก็เลยรักษาเข้ามาก็ฉีดไปจนครบแต่หลังก็พอฉีดยาเข้าไปก็รักษาเข้าไปให้เข้าไปแล้วก็บอกกับเข้าไปว่าทนกันไปนะเรามีวิบากกรรมร่วมกันแล้วอ่ะก็ต้องอยู่กันไปก็จะรักษาให้ดีที่สุดนี้ถ้าหลากว่าเรามีวิบากกรรมที่ดีร่วมกันก็หายนะจะได้ไม่คิดทำร้ายเขาอีก
ก็ฉีดยาแต่ตอนจากนั่นน่ะตอนนี้นะคะเขากลับจากที่ต้องล่ามเขาแล้วตอนนี้ไม่ต้องล่ามเขาปล่อยเขาเดินแล้วเขาจะถ่ายเขาก็ไปถ่ายนอกบ้านแล้วเขาอาการเขาปกติแล้วเราก็อาบน้ำให้เขากินอาหารแต่จะซื้ออาหารเม็ดเดี๋ยวนี้จะไม่ซื้อประเภทปลาโอมากับปลาโอมาหุงกับข้าวอะไรให้เขากินแล้วจะให้อาหารเม็ดเขาเฉยแต่ปฏิหารคือหนึ่งเขาหายอะค่ะนี่ก็เป็นเดือนกว่าที่เขาหายยังมีอารมณ์ดีอะไรอยู่เนี่ยเราก็เลยมานึกถึงอุ้ยถ้าเราทำตรงนั้นไปตัดสินใจซื้อเข็มเดียวเพื่อไปทำให้เขาพ้นไปแล้วอะวิบากตรงนั้นเราต้องรับไปชั่วชีวิตเลยนะคะก็แชร์เท่านี้ค่ะเรื่องสัตว์เลี้ยงและมือเดียวก็ยังเหนียวแน่นอยู่ค่ะและยังมีพลังสู้ต่อนะคะสาธุค่ะประมาณนี้ค่ะวิบากไม่ชั่วชีวิตนะวิบากเลยชีวิตด้วยติดไปหลายชาติแต่ข้าเขาคงไม่อยากจะตายหรอกแต่นี่ทำให้เราเห็นแล้วโอ้นะเรารับเลี้ยงมาเนี่ยมันเป็นภาระเหลือเกินชีวิตแค่ลำพังชีวิตเราก็เมื่อยละชีวิตพูดชีวิตอีกมาชีวิตสุนัขอีกโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยบางทีก่อวิบากมันไม่ผูกพันกันก็ไม่ดีอีกผลักกันชังกันก็ไม่ดีอีกแล้วจิตของสัตว์มันก็มีจิตที่ชังที่รักได้รักมันก็รักสุดชีวิตนะคนตายไปแล้วหมานั่งเฝ้าหลุมศพอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมเอาไปปล่อยใกล้นะก็ต่างประเทศเลยกลับมาอีกอะไรเงี้ยก็มีนั้นมันจะตามไปถึงชาติต่อไปเลยนะถ้ารักมากๆอ่ะชาติต่อไปเป็นเกิดหมาได้ร่างคนแต่จิตเป็นสุนัขอยู่ก็มาคลอเคลียแมวอะไรเงี้ยเมื่อกี้เห็นใครหน้าจอใครมีแมวแว๊บแว๊บโอกาสค่ะแมวขอบคุณค่ะเดินแฟชั่นโชว์เขาจะมาอ้อนนะคะเขาจะมาวนเวียนเวลาเราฟังทำหรืออะไรอย่างนี้นะคะเมื่อกี้โชว์ผ่านหน้าเห็นเลยเนี่ยคือลักษณะของแมวก็จะอ้อนอะไรอย่างนี้แหละจะไม่ไปมันก็เป็นลีลาที่ทำให้คนเนี่ยสงสารเอามาเห็นใจอะไรเงี้ยเนี่ยผูกพันจิตผูกพันนี่มันจะตายขึ้นมาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรอย่างเงี้ยทุกข์อันนั้นแมวก็แมวหมาก็เสียความเป็นสัญชาตญาณที่เขาจะเอาตัวรอดแล้วเขาอาจจะอยากจะเกิดเป็นแมวต่อไปนั่นเนี่ยถ้าเลี้ยงเขาดีๆไม่ยอมเปลี่ยนร่างสักทีอันนั้นยอมได้ซึ้งถึงวิบากกรรมตรงนี้แล้วอีกหน่อยคงพ้นเนาะตัวเนี้ยถ้าให้คนอื่นได้ให้ติดต่อเขาดีเจ้าของเก่าอ่ะไปรับไปเอาไปมันปิดเสียงแล้วปิดเสียงโยมเสียงไม่ออกเดี๋ยวเปิดเสียงค่ะเขาบอกแล้วว่าเขายกให้เป็นมรดกเขาอยู่ระนองก็คงมาเอาไม่ได้แล้วค่ะเราไม่มรดกเราบอกจะให้มรดกใครนี่ถามก่อนว่าเจ้าตัวอยากจะรับไหมเอาไปปล่อยที่ไหนเนี่ยไปเขาวัดก็เต็มแล้วนะเนี่ยค่ะค่ะก็ใหญ่เนี่ยเอาหมาแมวไปปล่อยวัดก็นี่ขนาดเขามาปล่อยเราตัวเดียวเรายังลำบากครับแย่ใช่ไหมนี่ปล่อยให้วัดให้พระเจ้ารับเป็นโหลอะไรเงี้ยโอ้โหพระเหนื่อยแย่เลยมีลุงจำลองรับอีกที่นึงแต่ลุงจำลองอยู่ตั้งเมืองการทำไมว่าใส่รถไปละนองให้ของเก่าเขาเลิกแล้วมั้งของเก่าเขามีองค์กรอะไรที่เขารับเขาจะมีคนที่เขาชอบในโลกนี้ก็จะมีคนที่ชอบอยู่มีนะเขามีแบบส่งออนไลน์ไปให้เขานะขอไปครับส่งเคอรี่ติดต่อเขาจริงนะเขามีแต่เจ้าของเก่าควรจะรับผิดชอบนะไม่ควรจะเอาปัดทิ้งอันนี้พูดถึงนะควรจะเป็นอย่างนั้นนี่มาเหมือนปัดให้เราอะไรเงี้ยถ้าโยมจะพิจารณารับเลี้ยงจนกว่ามันจะตายก็แล้วแต่โยมก็สี่ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็สี่ปีแล้วค่ะเขาก็เสียไปนานแล้วที่อยู่ที่เอามาไว้อยู่ที่นี่แต่จิตตั้ง4ปีแล้วจิตที่เราจะไปผูกพันติดยึดอย่างเงี้ยอันนี้ต้องคิดถึงตรงนี้แล้วก็จิตที่เราจะผักจะดูดอะไรกับมันมีเยอะและมันด้วยมันเองก็ต้องติดเราด้วยนี่ขนาดหมานะเนี่ยถ้าคนดีโยมเนี่ยรับเลี้ยงคนมาอะไรเงี้ยมาเป็นคู่ชีวิตบ้างมาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันเนี่ยโอ้ต้องมีวิบากต่อกันมากมายมหาศาลอ้าวก็อยู่กันดีๆแล้วกันค่ะสาธุยอมยุพินเล่าประสบการณ์อ้าวต่อเลยยอมบุตรกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินเจริญธรรมญาติพี่น้องทุกท่านค่ะ
สาธุค่ะวันนี้ฟังพ่อครูเลยเข้าสายอะค่ะก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่พอมาฟังเรื่องของญาติธรรมก็ได้เข้าเรื่องตัวทุกเรื่องเลยค่ะก็อยากจะพูดเรื่องคุณแม่ป่วยอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็ดูแลมา3เดือนแล้วค่ะยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่คืออายุท่านมากแล้วแล้วก็อาการก็ทรงสุดๆคือพี่น้องทุกคนก็คิดว่ายังไงก็อยู่โรงพยาบาลก็สบายดีมีคนมาติดเตียงอะค่ะแล้วก็มีคนมาพลิกตัวให้คือดูแล้วถ้าเราทํากันเองก็คงไม่ไหวหรือว่าเคยจ้างคนมาช่วยดูแลอยู่ก็ไม่คือก็ยังลำบากอะค่ะเพราะว่าอยู่กันคนละบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีฟังเรื่องคุณอายุพินน่ะนะคะว่าเราก็เป็นลูกอะค่ะก็คงต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำให้ท่านได้แล้วก็ต้องไปทุกวันนะคะไปที่โรงพยาบาลทุกวันที่ส่วนเรื่องที่จะพูดเมื่อวานนี้ก็คือประทับใจที่เข้าค่ายอะค่ะคือครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8แล้วแต่ว่าครั้งอื่นๆก็ยังเข้าบ้างหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้นี่ไม่หลุดทุกรายการเลยค่ะคืออาจจะเข้าได้เต็มเวลาบ้างไม่เต็มเวลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการได้เข้าค่ายทุกรายการเลยเนี่ยแล้วก็ได้รับฟังธรรมที่ประทับใจที่สุดก็คือได้พบพ่อครูค่ะทําให้จิตเราเนี่ยมีพลังแล้วก็เหมือนกับจิตมันตื่นนะคะคือไม่ง่วงเหงาเหานอนอะไรอย่างเงี้ย ก็ตื่นมาทันเวลาแล้วก็ได้คิดได้ว่าที่เราเข้าฟังย่อยธรรมะทุกวันเนี่ยแล้วเราไม่ค่อยได้พูดสื่อออกไปเนี่ยเราก็เหมือนกับเอาประโยชน์ข้างเดียวก็เลยอยากจะเข้าร่วมมีส่วนร่วมในการที่ได้มาพูดคุยเพื่อจะได้รู้จักดีขึ้นกับพี่น้องทุกท่านนะคะก็เลยเมื่อวานนี้ตั้งใจพูดแต่ก็พูดไม่ทันคือแต่ละวันเนี่ยเรื่องราวมันก็เข้ามามากมายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พอเริ่มฟังเรื่องของพี่น้องก็คือเหมือนใจมันก็ตามไปกับเรื่องของแต่ละท่านนะคะแล้วก็จากที่ได้ฟังมาตลอดเลยก็คือว่าเอามาปรับใช้กับตัวเองได้ส่วนในเรื่องที่ได้ธรรมะจากท่านสมณะและคิดว่าการที่ได้เข้ามาร่วมอยู่ในหมู่ชาวอโศกเนี่ยเราได้ประโยชน์กับตัวเองอย่างมากเลยการเข้าห้องย่อยธรรมะได้พบกับท่านธรรมาวุฒโธค่ะท่านก็ให้ธรรมะแล้วก็ให้พลังกับเรามากเลยว่า ให้เราเนี่ยตั้งใจเน้นในเรื่องการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติศีลให้เคร่งครัดแล้วก็เมื่อได้ปฏิบัติศีลเคร่งคัดแล้วเนี่ยเราก็จะให้ฝึกฝนเรื่องสติค่ะเราก็จะได้รับผลที่ดีในการปฏิบัตินะคะโยมก็เลยตั้งตบะไปกับท่านว่าครั้งนี้เราจะตั้งใจในพรรษานี้จะตั้งใจอ่านหนังสือของพ่อครัวค่ะซึ่งได้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็อ่านไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตั้งใจที่สุดเลยค่ะที่จะอ่านแล้วก็อ่านอย่างเข้าใจให้รู้ชัดให้ชัดเจนนะคะโยมเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นสายศรัทธาจริตแรงกล้านะคะแต่เรื่องปัญญาก็คือเจอหนังสืออะไรปุ๊บเนี่ยต้องคว้ามาต้องหามาให้อยู่กับตัวก่อนนะคะเหมือนอุ่นใจแต่ค่อยๆละเลียดอ่านนะคะท่านแต่พรรษานี้ตั้งใจเลยจะอ่านให้จบและอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจปุ๊บก็เรื่องที่จะขอตั้งตบะกับหมู่กลุ่มนะคะเรื่องที่จะไม่หงุดหงิดกับคนใกล้ตัวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้ที่ดูแลเรามาอย่างดีแล้วก็อุปถัมภ์เราอย่างดีมากเลยค่ะแต่ว่าคือการที่เราได้ดั่งใจมาตลอดเนี่ยจะทำให้เราเหมือนกับลืมตัวเรื่อยเลยอะค่ะแบบเหมือนเราก็จะแน่กว่าเขาเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ใจดีแล้วก็ยอมเราทุกอย่างเลยพอมาเข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังเรื่องราวของประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยก็ทำให้ย้อนกลับมาดูตัวค่ะแล้วก็คิดว่าจะไม่หงุดหงิดกับคนใกล้ตัวทั้งสามีและลูกกันนะคะค่ะก็
พูดไปแล้วมันไม่ได้พูดมานานมันก็เหมือนกับหลายเรื่องนะคะวันนี้โยมก็ขอใช้เวลาเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยได้จำที่พ่อครูบอกกับเขาว่าตั้งตบะก็ไม่ต้องตั้งให้หลายเรื่องนักแต่ก็ทำให้ได้อะค่ะไม่ต้องตั้งมากแต่พยายามทำให้ได้ในสิ่งที่ตัวตั้งไว้อะค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุนานๆที่พูดเชิญแตงอรุณต่ออยู่กับแม่กิ้งน้องกราบนมัสการหลวงปู่สมณะพุทธาด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินเตเนธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะขอโอกาสรายงานสภาวะธรรมในการบำเพ็ญช่วงนี้นะคะก็คือช่วงที่เปิดออนไลน์แล้วก็มีออนไซต์เข้ามาเยอะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องก็ผ่อนๆแล้วก็มารวมกลุ่มกันมากขึ้นนะคะทีนี้ก็ในช่วงค่ายนะคะก็พยายามที่จะเข้าค่ายแต่ว่ามันไปชนกับช่วงดำน้ำพอดีแล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าเราบอกพี่โอค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยแล้วก็ตั้งยอมตั้งใจเลยนะคะเพราะว่าวันนั้นน่ะยายด้วงท่านจะมาด้วยแล้วยายด้วงบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้เข้าซูมกราบท่านสมณะเขาไม่ได้กราบท่านสมณะมานานแล้วค่ะแล้วถามยายว่ายายจำสมณะรูปไหนบ้างท่านก็ชี้ไปหาท่านดินไทยไปหาท่านฟ้าไทยเพราะว่าท่านเป็นพันเตรุ่นแรกๆแล้วท่านจะจำกันได้อะค่ะแล้วก็ได้ไปกราบแล้วท่านก็บอกว่าขอบคุณมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไม่ได้ไปวัดนานแล้วก็ไม่ได้กราบสมณะมานานค่ะมันวันนั้นคุณยายแบบปิติมากเพราะว่าไม่ได้ไปวัดนานแล้วค่ะได้กราบออนไลน์นะคะนาทีนี้โยมก็เห็นนะคะว่าพอเรากลับมาจากดำนามันก็สลบเลยค่ะท่านไม่ได้เข้ากิจกรรมอื่นๆต่อเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากในขนาดเราไม่ได้ไปช่วยดำนาเท่าไหร่ไปเป็นแค่กองพลาธิการทำอาหารช่วยอาหารค่ะก็เลยบอกว่าเสียดายไม่ได้เข้ากิจกรรมจนจบแต่ว่าก็ประทับใจนะค่ายรอบนี้ที่ได้เห็นพี่น้องทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ได้มาแบบสานพลังของมิตรดีอะค่ะแล้วก็หลวงปู่ได้มาแบบโอ้โหได้มาให้โอวาทได้มาพวกเราวันในช่วงค่ายนี่แบบทุกท่านประทับใจมากเลยแล้วก็มีคอมเมนต์จากทางบ้านนะคะบอกว่าแบบขอบคุณมากเลยที่มีโอกาสได้มาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็ทางการอ่านหนังสือค่ะที่อโศกไม่ใช่ยูโทเปียนะคะหลายท่านก็ไม่ทราบนะคะว่าเป็นหนังสือที่พี่แหม่มท่านเขียนไปเพื่อให้เอาไปแจกในรายงานรางวัลเมนเฮียค่ะคือพี่น้องหลายคนก็มันเป็นจุดประสงค์นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้เหตุการณ์แล้วก็คอมมูนิตี้กับประทับใจทุกกิจกรรมนะคะก็อนุโมทนาทุกท่านนะคะตอนนี้โยมก็พยายามที่จะแบ่งเวลาเพราะว่าตอนนี้ที่สำคัญตอนนี้ณช่วงเวลานี้คือต้องทำ3บทให้เสร็จก็อาจจะได้เข้ากิจกรรมบ้างแล้วก็อาจจะต้องไปทำการบ้านบ้างนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เขียนงานที่ดีสุดคือช่วงเช้ากับท่านก็อาจจะแบบแว๊บๆมาเข้าร่วมกับหมู่กลุ่มนะคะก็ประทับใจทุกท่านค่ะก็ขอโอกาสกราบประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุเรียนทางโลกทางธรรมควบคู่กันไปต่อไหมมีใครต่อแตงอรุณหมดแล้วเชิญโยมตะวันวันนี้จะช่วยกันยกมือดีจังเอาเลยครับกราบขอโอกาสครับกับนมัสการและเล่นถึงพ่อครูสมณะพุทธิลักษณ์นะครับกับนมัสการท่านสมณะท่านสิกมาศทุกรูปนะครับด้วยความเคารพครับครับก็ได้เห็นสิ่งที่ได้เห็นนะเนาะสิ่งที่ได้เกิดแล้วก็รู้ว่าเท่าทันก็อยากจะเชื่อมโยงไปนิดนึงอะเนาะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะชวนพี่น้องอะให้พิจารณาดูเนาะวันนั้นพ่อครูท่านได้มาเข้าสวมด้วยเนี่ยพี่น้องเราอยากจะประทับทรงพ่อครูไหมพ่อครูท่านเบิกบานมากเลยท่านเบิกบานมากเลยใช่ไหมครับก็อะไรที่มันเรายังไม่เข้าใจเนาะก็ยอมแล้วก็จะดีอย่างที่ท่านสมณะพูดถ้าเราเห็นพ่อครูท่านเบิกบานนะเราประทับอนุของพ่อครูก็แล้วกันยืมคำของพ่อครูมาใช้หน่อยนะครับอนุเพราะ
พราะว่าพ่อครูท่านอ่ะพูดถึงอนุเนี่ยนะท่านถ่อมตนมากเลยท่านถ่อมตนว่าประทับทรงอนุของพระพุทธเจ้าน่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราเห็นน่ะถ้าท่านปฏิบัติเราเห็นเนี่ยว่าท่านเป็นไม่เป็นเหมือนเงาของพระพุทธเจ้าเลยแต่ท่านก็ยังถ่อมตนเล็กมากท่านบอกว่าขอเป็นอนุอะไรเล็กๆอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับเราเห็นความเบิกบานแล้วของพ่อครูแล้วพี่น้องเราก็มาเก็บเอาประโยชน์นะครับไงก็กราบขออภัยด้วยในประเด็นนี้แล้วก็อีกประเด็นที่สองก็คือว่าวันนั้นนั่นน่ะที่พ่อครูบอกว่าแย่งชิงกัดกดใหญ่เลยนะท่านก็เบิกบานนะเนาะท่านก็นั่นมาก็เป็นติ่งเล็กๆซึ่งก็สะดุดนะท่านพูดแล้วเราก็สะดุดอ๋อนี่เราขาดวินัยแล้วมันปิติเนาะที่จะได้กราบนมัสการท่านอ่ะก็กราบขออภัยพี่น้องที่ตัวเองทำอาการไม่เหมาะสมนะถึงเราจะปิติอย่างไรเราก็ต้องระวังก็ประเด็นนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งที่ตัวเองอยากจะพูดแต่มันยังไม่ได้พูดนะก็สำนึกเพื่อที่ว่าจะสารภาพแล้วก็จะได้แก้ไขตัวเองว่าต้องอดใจรอคอยมันก็เป็นตบะอย่างหนึ่งเนาะรถมันเป็นขันติอย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้กราบแต่ว่าเราอดทนไปอีกหน่อยนึงมันก็จะได้ประโยชน์อีกนะครับแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นนึงก็ประเด็นที่กราบท่านแล้วก็บอกว่าลูกล่าบอกท่านว่าลูกล่าเนาะลูกล่าก็คือเหมือนลูกคนเล็กอะนะรู้จักพ่อได้เป็นลูกพ่อลูกทางธรรมเนี่ยของท่านมานานแล้วแต่ก็พูดว่าลูกล่าก็คือว่าลูกล่านี่ก็คือว่ายังเป็นลูกที่เล็กอะนะสภาวะก็ยังไม่ไปถึงไหนตอนนี้ก็มาสำนึกดูว่าแล้วถ้าได้กราบท่านข้างหน้าแล้วเราจะพูดอย่างนี้อีกเหรอทำไมเราไม่ไปไหนมาไหนสักทีอย่างเงี้ยก็ได้กลับมาสำนึกก็พยายามตื่นขึ้นมาปฏิบัตินะครับแล้วก็อีกประเด็นก็คือว่าที่สมณะท่านแนะนำเนาะตื่นมาแล้วก็ก็ปฏิบัติสิก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยเนาะก็ได้ปฏิบัตินะครับท่านสมณะครับก็ตอนนี้ตื่นนอนขึ้นมาก็รูปหน้ารูปตาแล้วก็มาอ่านหนังสือเลยถึงจะเป็นตีหนึ่งตีสองนะครับก็ตั้งใจอ่านเพราะว่าตั้งตะบะว่าจะอ่านหนังสือพ่อครูทุกวันนะครับก็ได้ตั้งใจทำอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามาสังเกตตัวเองดูถ้าเกิดเราเปิดธรรมะฟังมันมีอะไรนะนิสัยของตัวเองอย่างหนึ่งครับถ้าฟังแล้วบางทีพอตึกตามไปเนี่ยแล้วมันก็จะหลับพ้อยไปเลยเอาแล้วตื่นขึ้นมาเราฟังอะไรนะมันจับไม่ได้ก็เลยเอาเป็นอ่านดีกว่าอย่างเงี้ยครับก็ปฏิบัติมาตั้งแต่คำสามปฏิบัติมาหลายวันแล้วครับความง่วงก็ไม่มากครับเพราะว่ามือเดียวนี่ยังมีคัดเกินๆพวกน้ำหวานพวกอะไรอยู่ครับมือเดียวก็ตั้งใจเนาะไม่ไปเดินผ่านตู้เย็นไม่เจออะไรก็ไม่ไปนั่นแล้วก็ตัดเพียงแต่ว่าจะรายงานสภาวะแบบพี่น้องท่านอื่นเนี่ยท่านเก่งนะก็ได้อาศัยเก็บของท่านไปแต่ว่าพอตัวเองพูดแล้วตื่นเต้นเรียบเรียงอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ค่อยได้รายงานสภาวะแล้วก็อีกอย่างก็อยากพูดยาวนิดนึงขออภัยก็คือว่าปฏิบัติยังไงอะนะคือไม่ได้รายงานสภาวะโดยตรงที่ว่าศีลพ่องตรงไหนอะไรตรงไหนอะนะก็เนี่ยมันเรียบเรียงไม่ค่อยเก่งก็เลยว่าปฏิบัติอยู่ก็อย่างพ่อครูว่าอ่านหนังสือแล้วก็อ่านใจอ่านเวทนาอยู่ครับก็เพื่อที่ไม่ให้เยื่อเยอะเกินไปเพื่อท่านอื่นบ้างครับกราบเรียนสมณะปานนี้แล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ท่านจะเพิ่มสมาธิที่อะไรก็กลับครับขอบคุณครับต้องหมั่นมารายงานนะทีละเรื่องอย่ารายงานนานๆทีหลายเรื่องบ่อยๆเข้าทีละเรื่อง2เรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสักกายะของเราโดยเฉพาะเรื่องของลูกของหลานอะไรเรื่องของที่เราตั้งไว้อ่ะจะไม่แสดงอารมณ์โกรธไอ้พวกเนี้ยอาตมาไม่จำได้นะครับจะเข้าเป้าอ๋อ
เข้าเป้านะครับก็ถึงแม้ว่าจะระลึกรู้อยู่ว่าเขาเป็นเด็กไร้เดียงสาเนาะเขาอาจจะเดี๋ยวโยมประเด็นนี้ค่อยไปคราวหน้าละกันเพราะว่าคนอื่นเขารอยกมือหลายคนครับตีละเรื่องขอบคุณครับก็จะพยายามให้ต่อเนื่องครับกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับป้าอ้อยต่อเลยเอาเลยกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะขอไปนะที่เหลือมีหลายคนแบ่งกันคนละ2นาทีน่าจะทันอยู่ 2-3 นาทีอ่ะเชิญก็วันนี้เอาเรื่องเดียวก่อนที่ตั้งตะบะเอาไว้นะคะคือจะสวดมนต์กับแม่ทุกเช้าในพรรษานี้แล้วก็อีกข้อนึงก็คืออ่านหนังสือพ่อครูค่ะพอตะบะวันแรกก็วันแรกของการเข้าพรรษาเนี่ยนะคะก็เจอเลยว่าเราแบบไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้แล้วเราก็มาอ่านใจตัวเองอยู่นะคะว่ามีความรู้สึกยังไงเพราะว่าคือในการตั้งตะบะที่สวดมนต์กับแม่เนี่ยเราให้ความสำคัญตรงที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยจะไปเจาะแจ้อะไรกับแม่มากเราจะห่างนิดนึงคืออยู่ห้องทำงานแล้วก็แม่จะอยู่อีกส่วนนึงแล้วก็ให้คือแม่จะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบยังแบบควบคุมนู่นนี่นั่นได้อย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยให้แม่เขาแอคชั่นอะไรตรงนั้นน่ะแต่เราก็แบบจะถอยมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้วิธีในการเช้าขึ้นมาเนี่ยได้สวดมนต์กับแม่แล้วก็พอสวดมนต์เสร็จเราก็จะให้สืบให้พรแม่ให้แม่ยึดมั่นขันยืนอะไรพวกเนี้ยให้เป็นกำลังใจเสร็จแล้วเราก็จะกราบเขาขอขมาเขาว่าลูกทำอะไรขัดตกบกพร่องล่วงล้ำก้ำเกินอะไรก็ขอโหสิไว้อะไรเงี้ยถือโอกาสเนี้ยนะคะที่จะแบบได้ทำแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเขาอันนี้พอวันแรกเนี่ยเราก็รู้เลยว่ามันไม่ได้ตามเป้าเพราะพอวันแรกเนี่ยคือเราเตรียมแล้วเตรียมที่นั่งแล้วแต่เขาเนี่ยเขาจะนอนที่เตียงแล้วก็นั่งลงกับข้างล่างพอสักพักหนึ่งยังไม่ได้เข้าเตรียมของเฉยๆนะคะน้องสาวมาเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้คุยกันเขาก็จะมาทำธุระกันพูดคุยอะไรเงี้ยเราก็รอก่อนพอรอไปจนแต่เราตกลงกันแล้วว่าตั้งแต่คือพอเข้าซูมเจ็ดเนี่ยหกโมงเราก็จะยาวไปจนถึง6:30แต่ถ้าเลยจาก6:30เนี่ยแม่แบบไม่อยากสวดหรืออะไรเนี่ยก็ออกได้เลยอันนี้มันก็ยังไม่ถึง6:30 เขาก็ให้น้องสาวแบบเข็นที่จะออกมาเงี้ยพอเราแม่ไม่สวดแล้วเหรออะไรเงี้ยก็มันยังไม่6:30นะก็เนี่ยออกเราก็มาดูใจเราก็แม่ไม่อยากสวดก็คือโอเคเราก็มาดูเราเองเนี่ยเราก็ไม่หงุดหงิดไม่อะไรอ่ะเราก็ผ่านได้ตรงนั้นนะคะก็มามองว่าอ๋อสิ่งที่เราทำตรงเนี้ยคือก็ทำมาหลายรอบแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มชัดเจนในการวางจิตวางใจขึ้นแล้วก็ตัวเองก็มามีติดโควิดแต่เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยเล่าในโอกาสต่อไปนะคะที่ไม่ได้เข้าค่ายออนไลน์ด้วยเนี่ยเข้าได้เป็นบางช่วงเนี่ยนะคะก็โชคดีได้เข้าไปกราบพ่อท่านแล้วก็จะเข้าออกนิดหน่อยเพราะว่าตัวเองก็พอตรวจแล้วก็เจอว่าเป็นโควิดเนี่ยมันขึ้น2ขีดค่ะก็เลยอาจจะขาดเกินเกินเจริญในธรรมแล้วช่วงนี้กักตัวอยู่เป็นวันที่4ค่ะเดี๋ยวมาเล่าสภาวะใหม่ในคราวหน้านะคะพรุ่งนี้ก่อนขอบพระคุณค่ะคนทันสมัยแล้วสาธุค่ะอ้าวอาเพ็ญใจพอเชิญเลยน้อมกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมค่ะพี่น้องทุกท่านดิฉันก็มีสภาวะคล้ายมากเลยค่ะกับคุณตะวันนะคะที่คุณตะวันพูดไปก็เราก็มีสภาวะอย่างนั้นอะแต่ไม่สามารถพูดได้อย่างคุณตะวันเลยนะคะเรื่องตะบะเรื่องตะบะจริงๆคิวงานเมื่อวานดิฉันต้องเข้าวัดอะค่ะแต่ว่าติดภาระทางครอบครัวค่ะก็ไม่สามารถไปได้ก็เลยตกไปค่ะจริงๆวันนี้ต้องไปทำวัดให้ทันก่อน 4:00 นะคะแต่ว่าพอเมื่อไม่ได้ไปแล้วก็
แทนที่จะเข้าซูมให้ทันอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องถือว่าการเข้าซูมก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ทันเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับอะไรคะคือพออันนั้นก็จะเอาแค่นั้นอะคือจะมีตะบะแค่นั้นก็จะถือแต่เรื่องนั้นจริงๆก็น่าจะทำเรื่องอื่นด้วยค่ะทุกกิจกรรมที่เราก็ควรจะไปให้ก่อนเวลาเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าบกพร่องมากๆค่ะต้องปรับปรุงอะไรขาดเกินๆจะเป็นทำได้วางใจแบบป้าอ้อยนะก็ขอกลับเรียนแค่นี้ค่ะวันนี้ก็จะเข้าสู้ใหม่ตั้งใหม่ทำใหม่เหตุปัจจัยไม่ครบนะอ่ะวันนี้น่าจะได้ขอบพระคุณค่ะอ้าวโยมพาสุขเอาเลย น้อมกราบคารวะท่านพ่อครูที่เคารพอย่างสูงกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะหนูหายไปหลายวันค่ะมารายงานค่ะก็หนูได้มีโอกาสกลับมาจากมาอยู่ประเทศไทยนะคะมาได้น่าจะ 4-5 วันแล้วค่ะหนูได้มีโอกาสขึ้นไปบำเพ็ญที่สวน3ปทุมธานีค่ะมันตรงกับค่ายอุโบสถศีลออนไลน์พอดีค่ะก็ยังไงนะคะหนูมี2ประเด็นที่อยากจะพูดค่ะประเด็นแรกก็คือว่าที่สวนสามไม่ได้มี Wi-Fi ทุกที่เขาจะมี Wi-Fi เฉพาะที่สวนกลางเท่านั้นใช่ไหมคะหนูได้มีโอกาสวันเสาร์อะค่ะมีโอกาสเปิดซูมเข้ามาเจอตอนท่านพ่อครูกำลังพบกับพี่น้องพอดีแล้วหนูก็เลยยกมือขึ้น อยากจะรายงานตัวค่ะแต่ปรากฏว่าเหตุปัจจัยณเวลานั้นนะคะก็ลำโพงเริ่มมีการเปิดเสียงเริ่มมีการเปิดเสียงดังแล้วก็พี่น้องหมู่กลุ่มก็ผู้มีเสียงจากภายนอกดังก็เลยไม่ค่อยเหมาะในการที่จะเปิดซูมเพราะว่าเสียงซูมจะเข้าไปแทรกแล้วอีกปัจจัยนึงก็คือว่าอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ต Wi-Fi มันขาดอยู่ดีๆเด้งออกไปจากซูมค่ะหนูก็เลยมาอ่านใจตัวเองว่าเอ๊ะทุกข์ไหมไม่ได้รายงานตัวหนูก็ไม่ทุกข์ค่ะไม่ทุกข์ก็แปลว่าเหตุปัจจัยณเวลานั้นเนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งอื่นที่อยู่ต่อหน้าปัจจุบันที่เราทำได้หนูก็เลยเข้าไปช่วยในครัวค่ะก็ปัจจัยนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้อ่านใจตัวเองอีกอย่างนึงว่าณเวลานั้นเราได้ทำอะไรหนูก็ได้ไปฝึกงานครัวค่ะซึ่งปกติไม่ได้ฝึกเอ๊ะไม่ค่อยเคยทำค่ะคือแบบที่ทำกันที่สวนต่างๆค่ะหนูก็ได้ฝึกตั้งแต่แบบเด็กอนุบาลขึ้นไปเลยค่ะรู้สึกดีมากและได้ประโยชน์มากหนึ่งอันนี้หนึ่งประเด็นค่ะอีกประเด็นก็คือความประทับใจในการได้ไปบำเพ็ญไปช่วยที่ค่ายนะคะหนูได้มีลูกสาวไปด้วยอีกหนึ่งคนค่ะเขาก็ได้รับการฝึกฝนได้รับความเมตตากรุณาจากพี่น้องจิตอาสาทุกท่านเลยค่ะที่นู่นคือเราสองแม่ลูกได้รับประโยชน์ได้มีความสัมผัสถึงการอยู่ร่วมในหมู่มิตรดีอย่างเงี้ยค่ะได้รับการขัดเกลาได้รับความเมตตากรุณาได้รับความรู้ได้รับสาระประทับใจทุกอย่างเลยค่ะของพี่ๆจิตอาสาหนูได้เห็นถึงความเมตตาแล้วการรวมพลังของคนดีที่มาช่วยกันในทำในสิ่งที่ดีๆส่วนผู้เข้าค่ายหนูก็ได้มีโอกาสในปัจจัยที่เหมาะควรหนูก็ได้มีโอกาสเป็นผู้สาธิตบ้างเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะหนูสังเกตถึงผู้เข้าค่ายส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่สบายหรือว่าท่านมีอายุมากแล้วท่านมานะคะท่านมีหนูสัมผัสได้ถึงความปิติความหวังและเป็นกำลังใจในการที่เขาจะปฏิบัติตนยังไงให้เขามีสุขภาพดีขึ้นหรือว่ามีใครที่เข้าใจเขาไหมว่าเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัมผัสได้ในจุดนี้ก็เลยรู้สึกตัวเองก็มีความปิติในจุดนี้นะคะก็แบบอยากจะมารายงานว่าสรุปขอสรุปสั้นๆว่าหนูเข้าใจคำว่าหมู่มิตรดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นแห่งการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้คำนี้เลยค่ะจริงๆมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสาธุ59แล้วแหลมยาวไหมให้คุณมีต่อแล้วกันเนาะกับขอโอกาสค่ะไม่ยาวค่ะท่านเอาเลยจะมาให้กำลังใจคุณอากนกอ่อนนะเจ้าค่ะหนูก็ลุ้นว่าหนูจะได้พูดไหมเป็นกำลังใจให้คุณอากนกอ่อนค่ะเพราะว่าหนูก็มีชีวิตคู่เหมือนกันหนูอดทนแล้วก็หนูก็ยอมอย่างเดียวแล้วสุดท้ายท่านก็
แฟนก็มาถามว่าวิมุตติคืออะไรแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มาถึงจุดนี้ค่ะท่านประมาณนี้ค่ะท่านเวลาน้อยขอบพระคุณค่ะวิมุตติอ้าวอย่ายอมนี่แหละคือจะได้วิมุตติก็ตรงนี้แหละแต่ยอมที่ใจให้ได้เนาะอ้าวมุทนาค่ะสาธุค่ะท่านชมด้วยค่ะแฟนชมด้วยค่ะว่าท่านพูดเก่งมากค่ะท่านพูดดีมากท่านชมด้วยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะประมาณนี้เจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะท่านนิมนต์ท่านเตสรุครับอาตมาเคยไปบิณฑบาตเนาะแล้วก็แบบไปไม่มีคนไปช่วยถ่ายบาตรด้วยอ่ะพอไปช่วงท้ายๆคนก็โหรอใส่กันเยอะเลยนะเราทำไงดีเนาะท้ายต้องบอกโยมเอาคนละนิดคนละหน่อยก็พอนะเอาทัพพีเดียวหรือว่าเอาช้อนเดียวนะฮะนิดหนึ่งมันก็เหมือนพวกเราอ่ะเนี่ยตอนต้นๆนี่จะแบบคนไม่เยอะมันก็พูดกันดีนะพูดแบบมีประเด็นนู้นประเด็นนี้อะไรเยอะแยะพูดได้แต่พอช่วงท้ายโอ้โหคนยกมือเยอะเลยเนี่ยตลอดต้องลดลงเหลือประเด็นเดียวยิ่งที่แบบว่าเราจะฝึกพูดเนี่ยใหม่ๆก็เอาประเด็นเดียวพออาจจะได้แบบมีความชัดเจนเอาคุณภาพมากกว่าปริมาณนะฝึกเหมือนกันก็เอาไปใช้ได้นะถ้าเราสร้างนิสัยอันเนี้ยในการตั้งตบะก็เหมือนกันเน้นคุณภาพให้ชัดตั้งเยอะเกินไปมากเกินไปมันบางทีทำไม่ได้แล้วเราก็หมดแรงอีกต่างหากถ้าทำแบบว่าพอดีออกแรงต้องออกแรงสู้บ้างนะกำลังพอดีมันก็จะได้ความเจริญขึ้นนะฮะแต่ถ้ามันง่ายเกินไปไม่ต้องออกแรงเลยมันก็ไม่ได้กำลังไม่ได้เพิ่มกล้ามเนื้อนี่นะฉะนั้นต้องพิจารณาเสมอๆนะทำไปอย่างเงี้ยเราดูวันนี้เนี่ยอาตมามองเห็นโอ้โหมันมีการขัดเกลากันอยู่ที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้อะไรแต่จริงเราได้นะแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งเวลาดูไปเนี่ยเอ๊ะอยู่ๆมันมีแมวเดินผ่านฮึบโอ้โหสายตาเราจะไปจับปุ๊บตรงนั้นเลยนะจุดเด่นขึ้นมาเลยเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเราอย่างอาตมานะอาตมาก็ดูใจว่าอ๋อเราแบบนิสัยจับผิดอ่ะชอบจับผิดเก่งอ่ะนะแต่ก็ทันทีที่รู้เราก็ฝึกวางใจเนี่ยมาอยู่กับหมู่เนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนนู้นพูดเยอะไปก็อ๋อเราก็หรือทำท่าทางอะไรเงี้ยโอ้ปล่อยผมยาวแล้วเราก็สะดุดอีกแล้ว อันนี้ได้ฝึกได้ทำใจได้ประโยชน์นะแล้วก็นั่นแหละขาดๆเกินๆเจริญในธรรมจริงๆอ่ะนิมนต์นะพวกเราทุกคนสาธุค่ะขอบคุณค่ะเจอกันมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านมากค่ะขอบคุณท่านนะคะขอบคุณค่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 ะขอบคุณค